วัดต้นนั่นโดนจับผมอีกตอนนั้นที่นั่นโดนเดินนำมารู้แหละแล้วก็ไมันใช่เหรอตื่นช้ามากเลยอยู่ตรงข้างล่างแล้วข้างบนมีทำไมไม่ดูกูไม่ตัดกูวันนั้นทำมาดีนี่โอ้มหรืออ้ํานะอ้อมบอกอ้ํานะเขามาหาผมนะเออหาว่าอ้ํามาปลอมมาอีกแล้วบ้านเออขอโทษนะจ๊ะเขาพูดแต่มันโทษทําไมอ้ํารีบมาบอกเขาบอกว่าไม่ได้มีอะไรเนี่ยมาปลอมมาหัวขอโทษไม่เคยก่อมอกน้องเขามานี่เขาเป็นตั้งนานแล้วพยายามเป็นตลอดทุกวันนี้นะให้ทุกคนได้รับรู้หมดเลยนี่พยายามจะแฉนี่อยู่ไม่แคร์ด้วยบอกก่อนไม่แคร์โดนแคร์จริงว่ะตำรวจอันนี้ใครพูดนะแขกนั่นแหละแขกโอ้เนี่ยทำไมรับปากว่าเราทำไมไม่ตัดเนี่ยตัดลูกฉันเป็นขอบคุณลูกบิ๊กคือโอ้โหเอาสุดๆเลยวันนั้นอ่ะนี่กระดูกเมื่อวานอย่างนี้วันนี้พระอูวันนี้เดี๋ยววันนี้ตัดฉลาดใช่ใช่นั่นลองขอพูดฟังมันเห็นท่าเอกมันเดินมาที่มันเห็นไหมตาม็อกบ้านนี้จริงเที่ยวอ๋อใครพูดอะไรแก่นะใช่ไหมหวางฝนเนี่ยต้องหวังสมัยฝนมันอยู่อีนี่กันเน็ตมันไข่หนีมันหนีมาได้เขาบอกว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ก็คือครอบครัวกันแต่แกมังโหกับคนนั่งวางใส่นะเขาจะมาจัดความโมโหนะมันตัดมันแหลกลงมาบ้านนี้เนี่ยเออดีเนี่ยบ้านเราต้องก็ไม่นั่งเนี่ยบ้านไหนมั้งไอ้ต้องค่าบ้านเนี่ยทีนี้สี่ห้าหมื่นนะไม่ไปถามดูเนี่ยใครอ่ะบอกชื่อมาดิน้องจะขึ้นแล้วนะใครติดหนี้อีกแล้วว่าว่าติดหนี้เนี้ยบ้างใครว่าใครว่าวิเลงไปติดนั่นน่ะเอาบ้างมาทวงแล้วแม่แกหูป่ะหมาเนี่ยนี่เหี้ยใช่ไม่หมดนึงนี่พอเมื่อมันโมโหนี่ก็อ้ําหรือว่าหาว่าคนข้างนอกไม่รู้มันเอาวัวทําปาดปาดสนามจะร้อนอ้ําออกมาแล้วก็ออกพอเตรียมจะทําไม่ใช่มันบ้าโคตรเลยมันไม่อยากจะเอาลูกกันจะวางกันมันต้องทำเองมันต้องไม่ต้องใช้นักเลงว่าลูกสาวนักเลงที่นักเลงโบนสู้ได้วันนั้นทำไมนักกีฬาดามันไม่แต่นั้นด้วยนี่คือสงสัยเรื่องของที่ด้วยที่เดินมาด้วยกันเนี่ยระเบียงกับบะเก็ตฝนก็จะตกเออหน้ามันนี่มันท่วมเออจริงไอ้มันแจ้งนี่จะไปเคลียร์มันไปอู้สิเอิญมาบ้านนี่ก็ดีไปอู้เลขแฟนพลังอ่ะสี่กับบ้านนี่มันก็ย้อนมาอู้ครั้งเป็นหัวเป็นบ้านเจ้าหน้าด้านเข้าไปนะใครพูดมันหน้าด้านเข้าไปอีแก่เนี่ยเฮ้ยแล้วลูกอีแก่นั่นเหรออีแก่นั่นใช่ไหมวัดพาลูกมันไปขอที่โรงพยาบาลนั่นลูกคือใครอ่ะแต่ก่อนลูกคนนั้นคือดอกดอกวันนั้นนะที่ว่าพ่อเปิดตักถือไม้แข็งเยอะตรงว่าด้านหัวทับตักนี่ไม่ใช่ลูกไม่ได้เหลือบ้านเขามาป้อนละม้อที่ไหนตีสองได้ไงหลังมือหันคิดองค์อินเป็นหลังติ้งอ่ะเราคู่ปักจ้างอยู่ได้เลยกันนะน้องบอกมันเองมันเกินไปแล้วเขามีรังสูงเจ้าบ้านเปิดเออ
นที่ที่หนึ่งเลยแล้วก็แบบลูกชายที่เคยอ่ะตอนนี้สมานะถังจริงหรือเปล่าเห็นดูสมานะถังจริงหรือเปล่ามันโดนเซนโดนอะไรกลัวป๊อปพี่เบิร์ดใช่ไหมพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดกลัวอธิบายเนี่ยต้องฉีดสามทางลุกล้ำที่สาธารณะแล้วก็ล้ำบ้านคนอื่นมันแตกหักแตกเหี่ยวลงไปเนี่ยตึ๊บแล้วไอ้อะไรนะไอ้ประเมินอะไรนะการเสียหายจริงจริงไอ้อะไรนะที่ว่าก่อสร้างอ่ะพวกก่อสร้างครับตัวมันต้องก่อซ่อมเป็นเขาถูกต้องคนลูกก็หวนจะไปขอโทษว่าคนลูกน้องกล้าเพื่อขอโทษน้องยังเตะดอกไม้ที่เตะเข้าไปในบ้านอ๋อเราดวงไม่ใช่อ๋อไม่บ้านก็ว่าคนลูกจะโดนฟ้องไม่ใครจะโดนฟ้องเขาตกใครจะโดนฟ้องยิงทีเดียวเพราะมันเป็นพื้นที่ไม่ลุกล้ำเอาไว้ได้ฟังละดวงให้เราฟังก่อนดูประเมินค่าประเมินดูนี้นะคนลุกรีบขอโทษกลับมาแล้วใช่ไหมได้ไม่เป็นไรเหรอจะทำเสร็จเรียบร้อยสรุปคือแก่นี่ยุ่งในข้างบนหรือข้างล่างไม่นัดดวงสรุปคือที่แก่ในบ้านเนี้ยโดนสามประเทศใช่ไหมใช่ถ้ามันจิตปูนถ้ามันไม่ทำตามที่สัญญาไว้อะเราไปฟ้องร้องที่อื่นมันผิดจริงๆที่นั้นไม่ใช่ที่เราปลูกต้นไม้ได้ที่ของรัฐบาลใช่ไม่แต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะเราเพ่งหูคนนั้นเดินมาสมานฉันท์ขนาดเห็นแต่ดูเดินนำหน้ามาก่อนเลยแล้วแต่แบบเพ่งเขาว่าเขาดีเขาหรอไม่ดีเขาไม่ได้ดีหรอน้ำมองไม่มองหน้าไม่แม่งแบบว่าพี่เบิร์ดเขาดีกว่าเราหรอเพราะเบิร์ดมันมีหลักการเขาทำงานในทางนี้กรมทรัพย์เขาเลยต้องกลัวไปฟ้องกลัวใครฟ้องกลัวทางบ้านนะกลัวฟ้องมันเอาเดี๋ยวคือตอนนี้คือเบอร์แรกของเป็นแค่คนที่มาอยู่กี่ปีเองแบงค์แล้วเนี่ยคนที่อยู่จริงๆคือนัดดูไม่สรุปคือใครเป็นคนดีก่อนกันอยากรู้ตรงเนี้ยมันนั่นแหละดีออกไปก่อนใช่ไหมอ๋อเอาไงคือว่าไม่เข้าใจเข้าใจไม่ให้ราคาเอาง่ายคือว่าพอโดนเขาฟ้อง3กระทงก็เลยทำเป็นดีด้วยเข้าใจแล้วแล้วประเด็นคือเลยป้าแล้วดวงรู้ไว้เมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นพอได้ยินว่าน้องอ้ามมาใช่ป่ะแต่เราได้เก็บข้างบนเขาว่าแล้วเขาบอกว่าบ้านเนี้ยปากฉลามเราลงมาลงมาข้างล่างเลยอีตระกูลสู่พาณิชย์มึงเจอกูแน่เราตะโกนลั่นลงมาเลยนะตัวน้องอ้ามมาคุยอะไรตรงนี้เหมือนตะโกนคุยตรงนี้ที่โยงบอกบ้าหรือเปล่าต้องเดินก่อนใช่เนี่ยมันอาจจะนี่นะแต่น้องอ้ำมาวิ่งมาอู้ฟังหัวไม่ต้องถามว่าบ้านนี้ด้วยน้องอ้ำคนถือฟิวเจอร์บอร์ดมาทำอะไรด้วยสงสัยเขาบอกว่าโดนใช้ให้มาสื่อฟิวเจอร์บอร์ดเรื่องนึงว่าถามว่ามาทำอะไรเขาทำไมเขาปักเสียวเขาคนละคนเพราะนั้นมันออกมาด่าว่าเอมาเจอหน้าอ้ำปุ๊บอันนี้เขาใช้มั้งลูกเบาดาลมันจุดหลอกขายอะไรนะกุหลีบไฟฟ้าไปคอนเมื่อไหร่ก็ได้ให้พี่อ้ําก็ไม่ยังไม่เคยให้ไงจริงน่ะเดี๋ยวอ้ําไอ้แกนโอนเพชรพี่ไอ้อ้ํามันไม่ควรอ้ําของนี้ก็ทะเลาะกันยังมันอยู่อารมณ์ก่อนน้องอ้ํามาพูดกับว่าไปหาว่าน้องติดมือเขารู้แล้วเรื่องจริงไฟฟ้าจริงก็ต้องเรียกจริงนะมันใช้ไม่ได้แล้วหลอกขายตอนมันเลิกงานน่ะจะจุดถูกแจงร้อยมากกลบไหลมาจะจุดถูกแจงหยุดไปเลยแต่ดูของรู้ว่าไม่เป็นวันเฉยๆอ่ะคลิปไว้แล้วจ้ะเสียงจุดธูปสาบแช่งยังมีอยู่ในนี้อยู่เลยยังเก็บไว้อยู่เลยเพราะว่าเอาไปให้ลูกค้าทุกคนฟังไว้หมดเลยแค่ที่เสียงนะจุดธูปสาบแช่งมาเลยจากของมีหมดเก็บไว้หมดเลยที่พวกเนี้ยแล้วก็มีนะกระดวงที่สาเหตุที่เขาย้ายรถไปจอดในนั้นเพราะว่าเขาไม่อยากเสียค่าที่จอดใช่ไหมใช่ก็นี่อยากไปดักกูเขาไปหาแต่ติดต่ออะไรสภาตำรวจเลยนั่นแหละอัดทั้งหมดเลยทีเนี้ยคนหมดทำไส้มากอ๋อถ้าเกิดไม่แต่เอาจริงนะนะดวงพอที่ถามนะดวงว่า
ถามว่าเขาสมานฉันท์อ๋อเข้าใจแล้วก็คือตัวอีสองตัวนั้นกลัวก็เลยต้องสมานฉันท์เข้าใจแล้วเก็ตแล้วก็เลยแต่มาเบิ้งแหวกอุ้มอันนี้แหละอ้ามอ้ามไปมาก็เห็นไหมแต่นั่นมันยังไม่เหมือนผมที่พอใจคือนั่นไม่ทำถ้าไม่ทำตามนั้นก็ได้ดูในฟังนี่แหละไม่นะดูแล้วดูเข้าใจป่ะคืออยู่กันเกือบ30ปีแล้วดูไม่เคยตีปากด่าเข้าใจเราแค่ตัดต้นไม้แค่นี้มันเอามาพูดมาด่าเราถึงนั้นเขาก็เหมือนระเบิดเลยเหมือนบ้านนี่นะคะว่าไปยู่ยงเขาคุยจ้องกันอีฝนกันแยกที่จริงอ่ะเรื่องของเรื่องคืออะไรมากมันเกี่ยวกับเรื่องของพี่อูมพี่อูมเขาออกไปแล้วเราไม่รู้เรื่องแต่ไม่เดี๋ยวก่อนแม่เพิ่งไม่แม่เพิ่งพูดเรื่องนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะผมอยู่ประมาณป .6 พี่อูมเขาพาเราขึ้นไปข้างบนก็เผาอะไรอ่ะพี่อูมเราจำทุกสาบานได้เลยจำเหตุการณ์ได้เลยกระเป๋าพี่ฝนไม่พี่ฝนไปไหนเนี่ยแล้วเขาหนีไปนู่นเลยพี่ฝนเขาไม่เฉยกระเป๋าฝากมาตรงนี้อยู่กับเหตุการณ์เรายังตกใจเลยบอกก็เลยขึ้นไม่รู้เรื่องลูกเนี่ยลูกเนี่ยคนที่แหละเป็นคนใช่แทบจะการไปหนูขอออกทางนี้ขอออกทางนี้นั่นแหละเรื่องของเรื่องเขาก็เลยจำฝังใจไงเนี่ยนี่มันที่เนี่ยนะเขาเป็นปัญหาของโอ้นี่มันย่างอย่างนึงเนาะเขาจะขายของนี่นะตัวเขาอ้วงที่ผมได้แต่เขาเนี่ยใส่เป็นชุดมันจะเป็นความผิดกันไม่เรื่องตะแคงเรื่องตะแคงหูฟังพี่อู๋มาเล่าให้ฟังเพราะเมื่อก่อนพี่อู๋ก็ติดกล้องจ้อนติดติดนะฝนอู๋ฟังวันวันอ่ะถ้าทำปุ๊บนะปิดเอากล้องจ้อนมาไล่คอท่านเองโอ้โอ้เป็นถึงขนาดนี่ใช่แล้วนั่นเลยการเนี่ยใจที่มือผู้ดิดดวงไม่ชอบอะไรเออพอถามเมื่อวานเกิดต้องเขาปิดร้านด้วยวันนั้นคืออะไรวันนั้นดูของเราไม่รู้นะเกิดอะไรขึ้นจังหวัดสิข้อมันเป็นจังหวัดตลกมากน้องบิมเขาอยู่น้องบิมอ่ะน้องบิมเขายืนอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็คุยหลังจากที่เราด่าน้องบิมเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเราเป็นด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกอ๋อก็ด่าอีตุ๊กบุญสุภานี่ไงใครมาด่ากูถ้าเกิดจะบอกว่าถ้าเกิดจะบอกว่ากูปากฉลามกูปากหมากูไม่ได้ปากฉลามกูจะพูดเลยอย่ามาปากดีมากแล้วก็เดินลงไปสักพักนึงอ่ะแล้วก็เดินไปหน้าบ้านเดินไปหาเศษแก้วก่อนเดินไปเมาห้วยคุยปกติเฉยๆคุยไปเฉยๆไม่ได้พูดเรื่องนี้นะก็คุยแบบตามภาษาเราไงแล้วก็เดินกลับมาใช่ไหมคุยกับน้องบิ๊มต่อน้องบิ๊มเขาก็เดินมาถึงตรงจุดเนี้ยตรงเนี้ยตรงหน้าบ้านผมอ่ะน้องบิ๊มอยู่ข้างหลังตรงนี้แล้วผมว่าแล้วผมก็ทำมืออย่างเงี้ยแล้วแก่ก็ออกมาเหมือนจับหมวกอยู่อ่ะแล้วก็หันมามองเขาเห็นหน้าเขาแล้วเขาก็บอกมองหน้าอย่างเงี้ยยะแล้วคราวนี้หลวงพี่คนบอกว่าเข้าไปเลยป่ะเดินไปหาเลยป่ะไม่เอาไม่ก็เดินไปยะสักพักนึงเดินออกไปทีนึงอ้าวร้านปิดแล้วฮะ 5:00 นก็หลอกอะไรมึงเนี่ยร้านใกล้กันแค่นั้นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพี่เบิ้ลน่ะสงสารพี่เบิ้ลมากเลยอ่ะก็คือเราแค่เดินไปหาพี่เบิ้ลอย่างเงี้ยตอนหลังจากนั้นใช่มั้ยเดินหาพี่เบิ้ลทำไรอ่ะอ๋อก็มากินร้านเรามาทำไรอ่ะอ๋อมาดูศัตรูประตูไปแล้วใช่เท่าที่กระเทยอีลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนใช่แม่เป็นแบบเขาไปหันแกแม่เป็นต้องหันเกลียดไข่แต่ไม่แต่เย็นตอนนั้นเราด่ากับว่าอะไรว่ามึงดูกูไม่ออกหรอกูเป็นกระเทยมาตั้งนานแล้วเอากระเลยตลกปันกระเลยตลกงงมากนะคือนะว่ามันเป็นกูแสดงตัวเมื่อก่อนอะแต่งหน้าตัดกว่านี้ก็น่าจะรู้นะไม่ได้ผมเป็นนะจบเลยนะฮะปามารีตัวโอ้ปามารีเดินเซอร์วิสปามารีเดินเซอร์วิสที่สุดวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นที่บอกว่าสองอาทิตย์ที่แล้วอะป้าบอกว่าหนูจำได้แน่ที่หนูทะเลาะกับมันอะอยู่ตรงเนี้ยอ้าวป้าเขาก็รู้เขาก็แหมเขาก็ต้องมองป้าเขาเสียงมันดังเลยใช่ทะเลาะแล้วเขาจัดจุดตะท้อยรถปอบคุณจดไปเลยโทรไปเลยตีสายทีจะทำเรื่องบ้าจดไปเลยวันนี้หน่อยนะก็ต้องบอกน้องอ้ามาน้องบอกว่าถือเกิดเขาไปเก่าเลยไม่คือเอาจริงนะผู้ชายคงใส่เขาไม่นี่ทาผู้หญิงนะเผื่อมันหงายตึงที่เจอผู้หญิงเจอมันผู้ชายส่วนใหญ่คงจะไม่ด่าผู้หญิงนี่อย่างเราด่าได้เราเป็นกระเทยเราด่าได้เรามีสิทธิ์เราด่าได้เราไม่แคร์แต่นี่เขาเป็นผู้ชายเขาถูกคนโอ้ยจริงๆว่านั่นเลยดีดานี่สะใจแข็งบกทีนะลูกเสียงนะเป็นเอ้ยมันเสียงที่ฟังที่ได้ดีรอบคอรอบเนี่ย
ว่ายสาก่อนตอนนี้เขาสร้างภาพเก่งโอ้โหพิษตั้มเลยลูกอีกว่าพิษตั้มทันทีครับยังเต็งที่หลังมือหลังแล้วแฟนพี่เบิร์ดเขาเป็นไงแฟนพี่เบิร์ดอ่ะแฟนของพี่เบิร์ดเขาเป็นไงบ้างอ่ะเปิดก็เขาจะใกล้พูดนะเอาหนักเหมือนกันนะบ้าจังเลยแกบอกว่าอย่าพึ่งไอ้